ฮัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มานั่งชิลๆอยู่ถนนคนเดินนะคะโอ้ยมานั่งดื่มเครื่องดื่มเย็นๆค่ะทุกคนนะคะวันนี้วันศุกร์ที่5ธันวาไม่ใช่ค่ะ5มกราหลงวันหลงเดือนค่ะ5มกรานะคะปีใหม่ก็วันนี้คือวันศุกร์เขาก็จะมีถนนคนเดินนะคะที่หาดบ่อผุดเกาะสมุยนะฟิชเชอร์แมนวิลเลจทุกคนคือนักท่องเที่ยวก็มาหาดื่มเครื่องดื่มนะคะอันนี้ก็ดื่มค่ะอันนี้อะไรอ่ะมาการิต้าค่ะทุกคนมาการิต้าสวยมากแต่ว่ามันแรงเพราะว่าขอบคุณครับอันนี้ไม้ไทยค่ะทุกคนเดี๋ยวฉันขับอินเดียอยู่นะคะเครื่องดื่มที่นี่ก็อร่อยค่ะเป็นค็อกเทลนะคะก็นักท่องเที่ยวก็มานั่งดื่มนั่งกินชิลๆนะคะหลังจากเลิกทำทัวร์อะไรเนี่ยนะพวกวันก็มานั่งประจำมาค่ะตรงนี้นั่งมากันบ่อยพอชนเสร็จเมย์ก็เดินจ้าอะไรดีกว่ามากันบ่อยค่ะตรงแถวนี้นะคะมากันบ่อยนะทุกคนนักท่องเที่ยวก็ไปเยอะมานั่งดื่มกินตรงนี้โซนนี้ก็เยอะอยู่นะมันมีหลายโซนอ่ะฝั่งนู้นก็เป็นดนตรีค่ะทุกคนได้ยินเสียงดนตรีนะโซนนี้ก็ไปแน่นไปหมดค่ะวันนี้แน่นทุกโซนค่ะทุกคนนะคะวันศุกร์ถนนคนเดินมีคนจะเยอะค่ะแน่นทุกโซนนะคะทุกคนวันก็มานั่งกับเพื่อนๆค่ะนั่งชิลๆเนาะสบายๆหลังเลิกงานยืนมองหมดเลยรถหลังเลิกงานเนาะเราก็มานั่งดื่มอะไรเย็นๆสบายๆค่ะทุกคนเนี่ยบรรยากาศดีค่ะแต่ว่าช่วงหัวค่ำนี้ฝนปลายนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่เยอะเนาะพอฝนหยุดเราก็ออกมากันพอฝนหยุดแค่นั้นแหละคนก็วิ่งกันวิ่งกันหาของกินหาเครื่องดื่มนะคะทุกคนวันนี้วันก็เก็บบรรยากาศถนนคนเดินนะคะตอนนี้ไม่ค่อยเดินกันแล้วนั่งกันหมดแล้ว นั่งกันหมดแล้วค่ะเต็มทุกโซนค่ะเต็มทุกโซนนะคะตอนนี้เต็มทุกโซนเลยบอกเลยแล้วช่วงปีใหม่แบบว่านักท่องเที่ยวก็จะเยอะนิดนึงนักท่องเที่ยวก็จะเยอะเพราะว่าบ้านเขามันหนาวเนาะบ้านเรามันร้อนมันอุ่นอากาศดีค่ะช่วงนี้นะคะทุกคนก็นั่งสบายค่ะพวกวันชอบมานั่งดื่มเย็นๆสบายๆนะคะนะคะทุกคนวันนี้ไปบรรยากาศยามค่ำคืนวันศุกร์ที่6มกราคมนะคะปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะทำงานให้มีความสุขเที่ยวให้มีความสุขนะคะทุกคนสบายสบายชิวชิวนะคะทุกคนวันนี้วันก็มาเก็บบรรยากาศถนนคนเดินเดินกันมั่งนั่งกันมั่งนั่งกันบ้างเต็มทุกโซนค่ะตอนนี้เต็มทุกโซนถ้าใครมาสมุยเนี่ยก็มันจะอยู่ตรงหาดบ่อผุดนะคะเขาเรียกว่าฟิชเชอร์แมนวิลเลจเนาะฟิชเชอร์แมนวิลเลจตรงเขาเรียกว่าเดอะวอล์ฟค่ะทุกคนมันก็มีโซนเครื่องดื่มมีโซนอาหารเนาะมีโซนอาหารแล้วก็มีแบบขายของที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตรงนี้จะเป็นโซนเครื่องดื่มอาหารนะคะโซนที่ระลึกของที่ระลึกก็อยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นค่ะค่ะตรงนี้ก็โซนเครื่องดื่มอาหารนะคะทุกคนวันนี้มันก็เอาบรรยากาศชิวๆถนนคนเดินมาฝากทุกท่านนะคะว่างๆก็มาเดินด้วยกันนะคะวันนี้วันขอปิดคลิปก่อนนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดใจก็คอมเมนต์กดซับสคริปเปอร์ให้วันหน่อยนะวันก็จะได้เก็บบรรยากาศแบบทุกวันของเกาะสมุยนะคะเพราะว่าดูเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนสถานที่มันก็เปลี่ยนใช่ไหมวันก็จะเก็บบรรยากาศน่ารักสไตล์ชาวเกาะมาฝากนะคะทุกคนนะคะจ้าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีความสุขค่ะวันนี้วันก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย